เจ๊แปะอร่อยสุดรายการเจ๊แปะอร่อยสุดสัปดาห์นี้ขอนำเสนออาโอโมริเดอะซีรีส์ EP ที่3ซึ่งในวันนี้นั้นเราจะเข้าพักต่ออีกหนึ่งโรงแรมในเครือโคชิโนรีสอร์ทนั่นก็คือโคชิโนรีสอร์ทโอเยราเซคิริวโฮเทลซึ่งตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาชิมันไตจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาชิมันไตที่ขึ้นชื่อนั้นก็คือที่นี่นั้นมีป่ามอสที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในญี่ปุ่นและยังมีเส้นทางการเดินสำรวจธรรมชาติที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบโทวาดะอันขึ้นชื่อซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาตินี้ด้วยเช่นกันก็จะไปอีกโรงแรมนึงของโคชิโนรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเรานั่งรถไปนะคะ1ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ถึงแล้วดูวิวข้างทางค่ะใช่เดี๋ยวก็ต้องตื่นมากินกาแฟที่น้ำตกตอน 4:00 ด้วยวันพรุ่งนี้ใช่แค่จะสวยๆต้องฮิปเตอร์นะต้องมากินกาแฟ 4:00 ที่น้ำตกการเดินทางมาที่นี่นั้นเราจะนั่งรถชัตเทิลบัสจากที่รีสอร์ทแรกใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นก็มาถึงแล้วระหว่างทางเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเย้ลงจากรถทัวร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อยู่ตรงจุดหน้าโรงแรมเลยนั่นก็คือป้ายทางเข้าโรงแรมตรงนี้ค่ะโคชิโนรีสอร์ทโอเอราเซคิริวโฮเทลเย่ชื่อยาวนิดนึงซอยก็ยาวนิดนึงยาวนิดนึงโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าอยู่ติดกับธรรมชาติเลยที่นี่นะคะก็คืออยู่ในบริเวณนะคะอุทยานแห่งชาตินะคะโทวาดะนะคะฮาชิมันไตไปดูวิวโรงแรมข้างในกันไปเลยไอ้นำขบวนเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกหน้าโรงแรมมอสก็ขึ้นแล้วน่ะอะไรมอสน้อยๆใช่ป่ะน้องชี้น้องอ้อมเป็นไงเราจะเจออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเห็นตอนดูการ์ตูนอะไรนะโดนเลมอนไงที่ก็จะเป่าไอตัวทันโปรโปรนะดอกทันโปรโปรที่ที่กาจะเป่าอย่างเงี้ยเอาไปเอาไหนลองซิพี่เจ้าบอกไงนี่ไงต้องเป่าทีเดียวให้หมดเลยไหนลองไหนลองเราจะวิ่งวิ่งรีสอร์ทนั้นตกแต่งได้อย่างสวยงามอลังการมากๆด้วยปล่องไฟขนาดใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์และวิวจากวินโดว์บานใหญ่ที่ทำให้เราดูใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบเตาไฟที่เขาไว้จุดไฟนะครับตรงนี้จะเป็นการครีเอทขึ้นมาระหว่างอาร์ติสต์นะครับที่มีชื่อมากๆเลยของญี่ปุ่นนะครับคอนเซปต์ของเขาก็คือการรวมกันระหว่างฝูงสัตว์กับfairy tale ที่ดูแลธรรมชาตินี่เราจะเห็นรูปสัตว์แล้วก็รูปเทวดานางฟ้าที่อยู่ในฝูงสัตว์อะไรเงี้ยเอามารวมกันนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเตาไฟตรงนี้นะครับเขาจะจุดทุกเย็นนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนเย็นเราจะมาถ่ายอีกทีนึงว่ามันสวยงามแค่ไหนตอนนี้เดินมาดูรอบๆเลยเดี๋ยวตามกูรูพี่ปูไปชมห้องพักสุดพิเศษที่ตกแต่งทั้งห้องด้วยโทนสีเขียวนั่นก็คือห้องมอสรูมนั่นเองตามไปชมกันได้เลยนะครับเราก็เข้ามาถึงแล้วนะครับในห้องที่เป็นมอสรูมนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามอสรูมมันเป็นแบบไหนนะมาอยู่ในห้องแทนนี่เห็นไหมผ้าปูเตียงก็ยังเป็นมอสทุกอย่างนี้ในห้องนี้นะครับทุกอย่างในห้องนี้เป็นคอนเซปต์ของมอสหมดเลยดูที่ผ้าปูเตียงเป็นมอสแล้วเรามาดูตรงนี้นี่ข้างบนหัวเตียงก็ยังจะมีมอสนะครับเขาก็จะคิดเนาะว่าให้เป็นมอสทุกอย่างเท่านั้นยังไม่พอนี่มีโซฟานั่งเล่นนะครับตรงนี้จะเป็นเบาะสีเขียวอีกแล้วลูกโอเวอร์แดร์ตรงนี้นี่ยังจะมีต้นมอสจริงๆให้เราได้ดูอีกด้วยนี่เขาโชว์เลยเขาเขียนว่านี่เป็นมอสนะครับของจริงนะครับแล้วก็เราสามารถเลี้ยงดูเจ้ามอสนี้ได้ฉีดน้ำให้มันปิ๊บนี่แล้วก็ทำไมพอเรายังมีที่ส่องมอสอีกเราสามารถส่องดูอ่ะส่องเข้าไปอย่างนี้เราก็จะได้เห็นเจ้ามอสแล้วเราไปดูนี่
น่าสนใจมากๆเก้าอี้นวดนะครับนวดไฟฟ้าก็ยังเป็นมอสอีกนะครับไปดูห้องน้ำไหมมาดูห้องน้ำกันก่อนถึงห้องน้ำเรามีนี่ก่อนเขามีแบบคอมพลีเมนทารี่ให้เราที่เป็นแบบกาแฟเป็นแบบกาแฟสดให้เรากินสบายอ่ะมาดูห้องน้ำบาสรูมในมีผ้าสีเขียวมีโซนที่เป็นแบบล้างหน้าทีนี้มาดูห้องน้ำสิจะมีห้องน้ำจะมีมอสไหมฮัลโหลอ้าวเป็นมอสด้วยจริงๆอยู่อ่ะเขาโถเออโรงแรมนี้เขามีเป็นมอสจริงๆนะเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาไม่ธรรมดาเลยสรุปกันนะครับวันนี้นะครับทริปนี้ที่เรามาโอมารีนะครับโรงแรมที่2นะครับเรามาพักที่โออิราเซเครูโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมที่ธรรมชาติมากๆมันเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับตามคอนเซ็ปต์ของเขานะครับและห้องนี้นะครับเป็นห้องมอสนะครับเขามีแค่ไม่กี่ห้องนะครับที่โรงแรมแห่งนี้นะครับเราสามารถมาพักได้ราคา 17,000 เยนและหลังจากที่เราแนะนำนะครับโรงแรมนี้ไปนะครับเพื่อนๆครับมาดูกันนะครับว่าอาหารมื้อต่อไปที่จะไปกินเนี่ยกิจกรรมจะเป็นอะไรบ้างติดตามกันให้ดีนะครับโรงแรมนี้มีความพิเศษและมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสาวรอกันอยู่แล้วตามไปเลยไปเจแปะอร่อยสุดๆหลังจากที่เข้าชมห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมารับประทานอาหารกลางวันกันที่รีสอร์ทแห่งนี้นั้นว่ากันว่าแม้แต่อาหารยังจัดเป็นธีมมอสกันเลยทีเดียวเซตเมนูกลางวันของที่นี่นั้นจะเสิร์ฟเป็นอบไก่ย่างซุปครีมขนมปังและปิดท้ายด้วยไอศกรีมมอสนี่ยังเดินชมโรงแรมไม่เท่าไหร่ก็มากินข้าวเที่ยงกันแล้วเลยนะคะมากินเลยเนาะโอ้โหทำไมเขียวๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นมอสเป็นอะไรเรียกว่าอะไรพาไปเดินดูมากก็เลยต้องได้กินเลยทำไมมอสย่อไม่ให้มอสเจอร์ไลเซอร์กับต้นไม้อ่ะทำไมเขียวๆก็จะฉีดมันมันกินไปสองมันใกล้เกินไปไงเออตกใจตกใจนี่นะคะพี่ปูบอกว่าอันนี้เขาเรียนแบบธรรมชาติแถวนี้ก็คือต้องมีมอสมีอะไรมาให้เราชิมหน่อยเออจะเป็นมอสทุกอย่างวันนี้ยังไม่ทันไปไหนก็ต้องกินมอสละกินมอสห้องพักเราก็เป็นมอสด้วยนี่เขามีอุปกรณ์ให้มีอุปกรณ์เสร็จมอสเราเคยกินครั้งแรกในชีวิตมันคืออะไรเมื่อกี้เห็นส่องกันใช่ไหมเห็นจะส่องได้เลยไหนคนส่องได้ส่องให้ดูสิอะไรที่มันคือในมื้ออาหารนั้นก็ยังมีกิมมิกเล็กๆให้เราเล่นกันนั่นก็คือจะมีกล้องส่องมอสและมีน้ำมันเทอร์ลิฟมาคอยสเปรย์ใส่ให้ความชุ่มชื้นแก่มอสด้วยมันต่างกันยังไงดูไม่ออกนะอธิบายด้วยเวลากินจริงปะเนี่ยเทอร์ลิฟออยล์นะคะสเปรย์ไปในเนื้อไก่ให้น้องฉีดให้มันชุ่มชื้นหน่อยให้มอสมันให้มอสโตนะเราฉีดกับไม่ฉีดแล้วส่องมันต่างกันไหมฉีดใส่ไก่นะเหมือนเดิมปะแต่จริงๆแล้วทางโรงแรมนั้นไม่ได้ใช้มอสมาปรุงอาหารเพียงแต่ตกแต่งอาหารให้หน้าตาเหมือนมอสก็เท่านั้นมันก็เหมือนมีกิจกรรมให้ทำก่อนกินเลยได้ชาอยู่ได้พร้อมนะคะอิตาลีมากินขนมปังก่อนปังจิ้มเซตนี้นะคะเซตมอสราคาไม่แรงด้วย 2,160 เยนไม่แรง 2,160 เยนไม่แรงซี่มีเงินเท่าไหร่มาได้เฮ้ยเดี๋ยวซี่ดูก่อนว่าโรงแรมนี้จะมีเงินเท่าไหร่มือนี้ต้องมีสักประมาณเท่าไหร่มื้อนี้แค่ 2,160 เยนเบาๆเบาแสดงว่ามีรับสั่งแฟนเนื้อปลาละเอียดมากเนี่ยพี่โก้จริงเหรอมันกำลังฟูซิโออย่ามาเปิดประเด็นอะไรอย่ามาเปิดประเด็นโรยใส่บนไก่เลยสุดยอดมากจริงจริงเปิดประเด็นแล้วหลอกให้ดูเร็วไม่หลอกอ่ะนมเนยอ่ะอร่อยจริงๆกินกับไก่อ่ะอร่อยเลยอ่ะเด็ดสุดเลยอ่ะอ
มอสซึ่งจริงๆแล้วทำมาจากชาเขียวนั่นเองยอดไปเลยนี่อะไรเนี่ยไอศกรีมเขาอุตส่าห์ไปขูดมอสมาจากอุทยานแห่งชาติเหรอเออจริงๆเราเคยครีมชาเขียวแล้วเขามันแต่งให้เป็นมอสเขาบอกว่ามอสมันกินไม่ได้เพราะมันขมมันไม่ได้มีสารอาหารเท่าไหร่แล้วมันก็ขมไม่อร่อยนะแต่ว่าไอตัวเจลลี่ข้างล่างอ่ะอร่อยมากเลยมันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลใช่แล้วใช่แล้วอยู่อาโอมารีอยู่เนาะอร่อยชอบกันมากเลยอ่ะโอเคติดตามพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะคอนเซปต์นี้แบบสุดยอดจริงๆสำหรับคนที่แบบว่ามาญี่ปุ่นหลายทีก็แล้วยังไม่เคยลองอะไรแบบนี้ให้ลองมากินตามเราเออมาพักตามเราได้เผื่อโตกรุงโตเกียวเผื่อก็มานี่นี่ก็ดีเหมือนกันแต่ที่ชื่อชอบไหมชอบใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะอาหารกลางวันนี่แบบแปลกแล้วก็อร่อยสมกับสโลแกนของเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่างของญี่ปุ่นกับรายการเชฟแบบอร่อยสุดๆเย้มอสอะไรอ่ะหลังจากทานข้าวเที่ยงกันแล้วเราจะพาไปแช่ออนเซ็นใจกลางธรรมชาติซึ่งต้องจองจากรีสอร์ทก่อนนั่งรถออกไปประมาณ15นาทีก็จะเจอกับออนเซ็นธรรมชาติติดกับทานน้ำตกอันสวยงามตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ออนเซ็นนะคะใกล้ชิดธรรมชาติข้างหลังเป็นน้ำตกข้างหลังเป็นน้ำตกค่ะยังไงให้ไปอาจจะบอกว่าที่เรามาเนี่ยไม่ได้มาได้ทุกคนเพราะว่าต้องทำไปล่ะทางมันลึกลับมากเป็น private ออนเซ็นและที่สำคัญบ่อนี้รวมกันได้เป็นบ่อรวมไม่ใส่นะแบบตะมูตะมีน่ารักหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ไม่ชอบเลยอ่ะโป้ดีกว่าไม่มั่นใจเลยน่ารักไปเนาะมารุโกะไงมารุโกะบอกว่าอุณหภูมิวันนี้นะคะเขาเช็คมาให้ก่อนลง 42 องศาใช่แล้วเบาๆก็เหมือนเดินอยู่ที่กรุงเทพอ่ะเรียกว่าสุกไม่สุกไม่สุกยังอยู่ได้เลยกรุงเทพแค่สูงกว่านี้แหละพี่ไอ้ฟังนะหมอเก่งแล้วองศาเท่าไหร่ล่าสุด42 42ตอนนั้นแค่42วันนี้ก็42แต่ว่าวันนี้สวยกว่ามีน้ำตกอยู่ข้างหลังอย่างที่บอกบรรยากาศสุดยอดสุดยอดน้ำแร่มาจากไหนน้องได้ถามพี่ยังโอ้ยเขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าเป็นเพียวออนเซนเลยผิวลื่นผิวลื่นจ้าจ้ะพร้อมยังยังลื่นแล้วนะจบเลยยังลื่นละไปไปไปที่เถอะตรงที่ทางนะโอ้ยกำลังดีเลยต้องมาแล้วสบายเจ๊แปะอร่อยสุดหลังจากที่กลับมาจากออนเซ็นแล้วพวกเราก็มานั่งพักผ่อนกันที่บริเวณของเราเพื่อมาชิมเครื่องดื่มมอสปิ้งและน้ำแอปเปิ้ลที่ขึ้นชื่อของรีสอร์ทกันหลังจากไปออนเซ็นมาแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะแบบกินบุฟเฟ่อาหารเย็นกันก็เลยมานั่งพักที่แบบว่าร้าวของเขาก่อนมาแบบชิลๆตรงร้าวที่ตอนนี้เขาก็จะมีแบบเดี๋ยวเขาจะเปิดแบบว่าไฟเออร์ตรงนี้ด้วยอ๋อหรอเดี๋ยวเขาเปิดใช่ไหมใช่แล้วก็จะได้มีแบบว่านั่งแบบเป็นปาร์ตี้กันโอ้โหคือกูรู้พี่ปูนี่ใจร้ายนะเขาเรียกว่า3คนเนี่ยเขาไปแช่มาเขาก็หิวใช่แล้วยังพามานั่งกินก่อนที่จะไปกินอาหารเย็นอีกมันไม่ตับเลือได้ดูไหมอ๋อหรอมันต้องให้รู้สึกสะว่านทองนิดนึงสะว่านทองอีกแล้วอันนี้คืออะไรคะของดีมันก็เป็นแบบว่าเหมือนม็อกเทลเป็นม็อกเทลแอปเปิ้ลใช่นี่เขาก็จะแบบสวยงามโรยด้วยแบบว่าเก
ลืออะไรอะแอปเปิลป่ะอันนี้คือกินแล้วตื่นใช่ไหมกินแล้วตื่นเลยเด้งเขาบอกว่าอันนี้สุดยอดมีหลายชั้นมากเมื่อกี้ไอว่ามีอะไรมั่งนะเมื่อกี้เขาเรียกว่ามอสริงอ๋อมอสริงยังชื่อเผยคือพี่อ้อมอะเด็ดแอปเปิลใช่ไหมที่นี่ก็แบบมอสมอสแล้วต้องคนใช่ไหมคนค่ะเขาบอกว่าให้คนก่อนชิมของเราไม่ต้องคนเราแบบแตะตรงนี้ติดปากลงไปนะคะพี่ตาเดี๋ยววางค่ะเป็นไงบ้างพี่ปูกินยังอันนี้อ่ะโอ้ยสดชื่นอุ้ยอันนี้อร่อยจังเลยอ่ะความซ่าความซ่าอู้อ่าโสุดยอดมันดีอ่ะมันขึ้นสมองมากเลยข้าวเย็นวันนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ซึ่งรวมในราคาห้องแล้วเขาบอกว่ามีโฮสเตสตัวอวบใหญ่นี้เท่าอ้อมเลยหอยตัวเท่านี้เท่าอ้อมเนี่ยเท่าหน้าอ้อมหน้าอ้อมอร่อยใช่ไหมก็เธอไปกินข้าวเย็นเธอไปปา let's go ต่อไปก็มาถึงช่วงบุฟเฟ่มื้อเย็นกันในครั้งนี้นั้นทางรีสอร์ทได้รวบรวมเอาไลฟ์คิทเช่นที่น่าสนใจไว้หลายเมนูเช่นเนื้ออบชิ้นโตโตโฮสเตสที่ย่างเนยแสนอร่อยและเนื้อติดมันผักที่ดูน่ากินแล้วลายอาหารอื่นๆก็เยอะแยะและดูน่าสนใจเช่นกันเรามาเริ่มที่มุมโปรดมุมแรกกับมาคุโร่ดงแล้วก็มาถึงมุมตรงนี้นะคะเรียกว่ามุมไคเซนดงนะคะแต่มันไม่ใช่ไคเซนดงธรรมดาจริงๆแล้วต้องเรียกว่ามาคุโร่ดงนั่นเองนะคะเพราะว่าที่นี่นั้นเขาจะแบบว่าเด่นเรื่องปลามาคุโร่อย่างที่อ้อมเคยบอกไปแล้วนะคะเพราะว่าอาโอมูรีเนี่ยมันติดทะเลเพราะฉะนั้นมาคุโร่ที่นี่มันเด็ดมากจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะก็คือเป็นส่วนของอากามิธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นของโทโรซาบนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าแช่โชยุมาเดี๋ยวมาทำกันมาดูข้าวพร้อมแล้วนะคะโกฮังเรียบร้อยมาคุโร่ดงจากอาโอมูรีค่ะนอกจากนี้ยังมีข้าวอบหน่อไม้ใส่หอยเชลล์ของดีขึ้นชื่อประจำฤดูกาลนี้นี่แหละอุด้งของโปรดของเราดูเส้นนะจ๊ะเหนียวนุ่มหนึบหนึบและปิดท้ายด้วยมุมของหวานที่ละลานตามากๆแถมยังมีซอฟต์ครีมที่เสิร์ฟมาพร้อมกับพายร้อนๆอีกด้วยนี่เราก็ได้แล้วขนมหวานของเรานะครับน่ากินป่ะนี่ครบเลยองค์ประกอบของอาโอมารีเรากินอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมีพี่โคไม่ได้หรอไม่ได้ต้องมีโคไว้ทำอะไรเข้ากับทุกสถานการณ์เนาะไม่ดันไม่ดันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องอาหารเย็นนะคะของโรงแรมนะแบบอลังการไหมน้องๆว่าอาหารสุดยอดมากหอยเชลล์ตัวใหญ่มากหอยเชลล์ตัวใหญ่มากซอสอร่อยมากนะคะชีสนะคะใช่แล้วคือทั้งหมดเนี่ยที่เราตักมาตอนนี้มันเป็นไลฟ์คิเช่นนะคะก็มีเนื้อย่างมีโคเวเบตแบบตัวใหญ่ๆมีแซลมอนนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อส่วนบารานะคะผัดใส่ผักใส่หอมใหญ่อร่อยมากอันนี้เป็นเวลคัมมีของที่นี่นะคะเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์เอาตัวนี้ด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์อันนี้มาคำไปยาพร้อมไปจ้ามาคำไปมีความพิเศษที่เขาบอกว่าเขาแล้วก็เลยกับ A Factory จำ A Factory ทำไมที่เคยพาไปเที่ยวอ่ะ A Factory ใหญ่บึ้มเลยนะครับวันนี้ใช่แล้วค่ะเนาะแต่ที่หอยก่อนนะหอยนายเอาก่อนเลยดีกว่านายก่อนเลยดีกว่าไม่ก่อนฝั่งนู้นกินไปแล้วเอาฝั่งนู้นแล้วเหรอโอ้ยไม่ไปแล้วต่อเลยตรงนี้นะคะจานชุดนี้นะคะอันนี้เป็นอาม่าแฮมอาม่าแฮมกับแอปเปิลนะคะทำไป
ได้เพียงกันเลยนะเมื่อกี้เรากินเนี่ยกินหอยก่อนปลาทูน่าน่ากินน้องก่อนเลยต้องเพียงได้หรอแอปเปิ้ลดองอร่อยแอปเปิ้ลอร่อยมากแอปเปิ้ลดองก็เมื่อกี้แอปเปิ้ลดองเนี่ยนะเป็นแอปเปิ้ลดองที่อร่อยบ้านเราไม่มีอร่อยจริงเขาเอาแอปเปิ้ลมาใช้ในทุกเมนูเลยอ่ะใช่แล้วพี่กูบอกว่าข้างนอกเท่าไหร่นะ1,800ลูกวางเรียงเอาไว้ข้างหลังเราเมื่อกี้เออตรงนี้แหละเป็นแอปเปิ้ลใครทุกวันนะคะเอามาทำอาหารในแขกพักราคาห้องพักของที่นี่ไม่แพงด้วยอันนี้เบาๆเงินแสนก็มาได้คนละ30,000 เยนต่อหนึ่งคนหนึ่งคืนแล้วรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นบุฟเฟ่ต์อันนี้ด้วยถูกไหมคุ้มไหมคุ้มมากเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากอาหารแบบดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเก็บไหมเนื้อ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 เป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเนื้อไม่มีมันเลยอ่ะเจ็บใจเนื้อเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่ะแบบไม่เนื้อมาเขามาผัดอันนี้เอามาผัดค่ะเขาบอกพี่แล้วเป็นส่วนบาร์โอ้โหคาวาอีพายกับไอศกรีมไอศกรีมระวังร้อนนะคะน้องไม่ร้อนเจาะเจาะเจาะอุ้ยมากอ่ะเขาทำพายอร่อยอ่ะอร่อยมากหอมหอมเนยแล้วแบบกลิ่นน้ำตาลทรายแดงเออหอมจริงๆอยากได้พายอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะโหอร่อยอ่ะพายร่วนพายร่วนแล้วหอมคนละประมาณ 9,000 บาทเองเนี่ยมีไอติมให้กินอร่อยอร่อยกินเนื้อเออกินโฮตาเต้20ตัวก็โคตรคุ้มแล้วไปเถอะไปกินกาแฟต่อปักปักปักโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับสโลแกนของพวกเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย้ชุกอาโอมริสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะถึงช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์ค่ะนี่ในมืออ้อมนี่ให้ทายว่าเป็นอะไรอันนี้นะคะเป็นGreen Apple Jam นะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแรมนี้เลยก็คือแอปเปิ้ลเขียวเป็นแจมนะคะใครที่ชอบทานเบรคฟาสต์ตอนเช้าพร้อมกับขนมปังก็สามารถไปทานได้เป็นสายเฮลตี้นะคะและตรงนี้ก็คือเป็นน้ำผึ้งนะคะเป็นสารสกัดพิเศษที่ผสมแอปเปิ้ลเข้าไปด้วยซึ่งอยากซื้อกลับไปที่บ้านเองเลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเอพิโซดนี้ใครชอบอาหารไหนสถานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจอ้อมเดี๋ยวอ้อมแจกไปเลยเจแปะอร่อยสุด